แต่พอพูดถึงเรื่องของสุขภาพเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนนี้ฮีทสโตรกก็เป็นอีกหนึ่งอาการนะครับที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากนี้อุณหภูมิมันมีแต่จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอออกมาเตือนเลยนะครับว่าฮีทสโตรกเป็นอาการที่มองข้ามไม่ได้วิธีการดูแลเบื้องต้นคือจิบน้ำบ่อยๆครับรักษาอุณหภูมิของร่างกายไม่ให้สูงเกินไปเพราะถ้าเกิดเป็นฮีทสโตรกแล้วอาการรุนแรงอันนี้ตายได้เหมือนกันไม่ต้องเป็นโรคหัวใจหรือโรคอื่นๆเลยนะฮะเฉพาะฮีทสโตรกอย่างเดียวที่มันร้อนเกินเนี่ยตายได้เลยในแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองอธิบดีกรมการแพทย์เตือนเลยนะครับบอกว่าสภาพอากาศร้อนช่วงนี้ต้องระวังโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกนะฮะภาวะลมแดดที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างคลิปนี้เมื่อวานที่เราเนี่ยรายงานไปก็เนี่ยออกไปแป๊บเดียวเดินแล้วล่วงพุบไปเลยป่ะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยคือมันหลายปัจจัยแล้วเราเนี่ยไม่สามารถทราบได้เลยว่าสภาพร่างกายของเราใจบอกว่าไหวแต่ร่างกายจริงๆนั้นไหวหรือเปล่าอันนี้เราก็ตอบไม่ได้นะฮะบางทีพออากาศร้อนๆเสร็จปุ๊บวูบไปเลยคือพอร่างกายเนี่ยปรับตัวไม่ทันนะครับควบคุมความร้อนภายในไม่ได้มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนข้างในเนี่ยมันเกิน40องศาผลกระทบที่เกิดขึ้นอันตรายถึงชีวิตนะครับกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษคุณหมอบอกว่าอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุเด็กแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวส่วนใครที่กินยาบางชนิดอยู่เช่นยาที่มีฤทธิ์ไปหดเส้นเลือดแล้วก็ยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจกับหลอดเลือดก็ต้องระวังฮะวิธีการสังเกตอาการง่ายๆก็คือให้ดูอุณหภูมิของร่างกายเฮ้ยเราร้อนเราหนาวเรารู้นี่ถ้าเกิดมันสูงผิดปกติหน้ามืดปวดหัวกระสับกระส่ายเมื่อยล้าอ่อนเพลียซึมสับสนแล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยหัวใจเต้นเร็วหายใจหอบผิวแห้งเหงื่อไม่ออกตัวแดงและปัสสาวะสีเข้มอันนี้เราสังเกตเองได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอาการฮีทสโตรกเนี่ยอ่ะคุณหมอให้แนวทางเอาไว้ทุกคนทำได้แน่นอนอย่าเพิกเฉยนะครับ1ก็คือทำกิจกรรมกลางแจ้งให้น้อยลงแล้วก็งดกิจกรรมถ้าเกิดอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยมันเกิน37องศาโดยเฉพาะช่วงเที่ยงถึงบ่าย2อันนี้แดดเปรี้ยงเลยเป็นไปได้เนี่ยอย่าออกไปกลางแจ้งเลยนะครับอ่ะ2ก็คือใส่เสื้อผ้าที่มันระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ไม่คับจนเกินไปและ3อันนี้พูดตั้งแต่ก่อนจะเข้าหน้าร้อนและจิบน้ำบ่อยๆฮะปัสสาวะสีเข้มเกิดจากกินน้ำน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจิบน้ำบ่อยๆไว้ดีที่สุดครับส่วนผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหากรู้สึกผิดปกติพบแพทย์ทันทีแล้วสังเกตสีปัสสาวะหากสีเข้มให้ดื่มน้ำเพิ่มเข้าไปนะครับส่วนใครที่มีอาการแล้วปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ก็คือทำให้อุณหภูมิร่างกายเนี่ยลดลงเร็วที่สุดแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลหากเกิดเหตุการณ์กลางแจ้งให้ย้ายเข้าไปที่ร่มจับผู้ป่วยนอนหงายยกขาสูงแล้วเอาผ้าชุบน้ำเย็นนะครับหรือน้ำแข็งเนี่ยประคบโดยเฉพาะจุดที่มีความร้อนเช่นหลังคอรักแร้ขาหนีบเมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัวให้ดื่มน้ำเกลือแล้วถ้าเขาหมดสติเนี่ยให้จับนอนตะแคงเพื่อไม่ให้โคนลิ้นมันไปอุดทางเดินหายใจนอนตะแคงก็จะหายใจได้ห้องคล่องขึ้นนะครับหลังจากนั้นพาตัวส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดฮะส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาพยากรณ์อากาศช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับซึ่งผ่านพ้นมาแล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วงเมษายนแล้วร้อนสุดของปีคือเมษายนอุณหภูมิจะแตะ43องศาโดย43องศาเนี่ยอันตรายต่อสุขภาพเมื่อกี้คุณหมอบอกไปแค่37ไม่ควรทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้วนะแล้วนี่43นะครับคุณผู้ชมจังหวัดที่แนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดก็คือสุโขทัยตากลำปางแม่ฮ่องสอนแล้วก็คาดว่าประเทศไทยจะมีอากาศร้อนจัดแบบนี้ยาวไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมเท่ากับว่าเมษาทั้งเดือนเต็มๆเตรียมรับเอาไว้เลยฮะ43องศาโอ้โหเมื่อวานเนี้ยอุณหภูมิกรุงเทพมหานครประมาณ36องศาแต่ไม่มีลมพัดมาสักแวบสักแอะเลยไม่36นั่นคือเป็นตัวเลขที่คุณวัดจากมือถือแต่ความรู้สึกจริงมันจะมี real feel นี่ล่าสุดดิฉันเอารถตากแดดไว้จอดรถตากแดดเข้าไปกินข้าวออกมาแป๊บเดียวอุณหภูมิขึ้นในรถนะ40โอ้โหแสดงว่าร้อนจริงมันยิ่งกว่าร้อนจัดเมื่อวานนี้ร้อนจัดฮะ